ทีนี้ไอ้ร้านอาหารที่แรงบันดาลใจของเจ้าของร้านเนี้ยเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวรายการทีวีนี่แหละเขาก็ไปกินไปเยี่ยมบ้านพักคนชราแล้วเขาก็สมมติว่าสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาได้มาเป็นโอเด้งสมมุติเนาะแล้วเขาก็พบว่าคนชราในบ้านพักคนชรานั้นนะเป็นโรคอัลไซเมอร์ดังนั้นนะเวลาขออย่างหนึ่งอ่ะจะได้อย่างหนึ่งเสมอแล้วเขาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเออมาเปิดร้านอาหารดีไหมมาเปิดร้านอาหารแล้วก็ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคความจำเสื่อมอะได้ออกจากบ้านได้มาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วลูกค้าก็มานั่งกินแล้วก็บอกลูกค้าตั้งแต่แรกเลยว่าใครก็ตามที่มันเข้ามานั่งในร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรไปอะคุณอาจจะได้อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าพนักงานของเราอะเป็นผู้สูงวัยที่เป็นโรคความจำเสื่อมทุกคนค่ะแล้วเขาก็ระดมทุนมาใช้เงินไม่กี่แสนบาทเองค่ะเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆ คือมันไม่ใช่แค่เก๋นะเลยโอนนึกออกปะมันกลายเป็นว่าพอคนเข้าไปอ่ะแล้วแบบคนแก่ที่เป็นโรคความจำเสื่อมอ่ะก็จะมาคุยกับเราแล้วก็คุยแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟมันกลายเป็นเต็มไปด้วยเสียงหัวล้อเพราะว่าคนชราครับก็จะมีปัญหาเรื่องการต้องอยู่โดดเดี่ยวด้วยใช่ไหมพี่แก อยู่ตามลำพังแล้วก็จริงๆการที่ได้มาทำงานอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะมีการที่ช่วยเรื่องสมองช่วยเรื่องแอคทิวิตี้ช่วยเรื่องแบบให้เขาได้ใช้ชีวิตบอดี้เมมโมรีอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้แล้วมันเปลี่ยนเพอร์เซปชันไงจากที่เราคิดว่าเฮ้ยต้องเก็บไว้ในบ้านพอเรามีพ่อแม่เป็นโรคความจำเสื่อมอ่ะเราจะต้องเครียดเราจะต้องหม่นหมองดึงออกจากสังคมเราจะต้องดึงเขาออกจากสังคมหรือเรากลัวเขาออกจากบ้านแล้วเป็นบุคคลสูญหายแล้วเราต้องไปหาบุญที่กระจกเงามันสร้าง awareness หรือมันสร้างการตระหนักรู้แล้วพอเข้าไปในร้านปุ๊บคนก็สั่งแล้วมีการคุยกันมันมีการหัวเราะกันสุขภาพจิตของผู้สูงวัยที่เป็นโรคความจำเสื่อมอ่ะมันก็เลยแบบไม่ใช่เรื่องที่ต้องหดหู่หม่นหมองอ่ะมันกลายเป็นเรื่องแบบสว่างสวยหัวเราะไม่ต้องไปอุดอู้อยู่แต่ในบ้านหรือกระทั่งเราเองก็ด้วยไหมพี่แขกหมายถึงว่าบางทีเราในฐานะคนสมัยใหม่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับความถูกต้องไปในร้านแล้วจะต้องสตริกถูกต้องทุกอย่างแต่พอเราเข้าไปนี้เราก็ไม่เป็นไรเปิดกับทุกอย่างไปเลยเราก็ผ่อนคลายมากขึ้นได้ไหมเพราะว่าเคยวีนไหมคะเวลาไปร้านอาหารโอ้โหเบอร์หนึ่งค่ะไหนเล่าสิโอ้โหอย่าให้เล่าเลยค่ะวีรกรรมค่อนข้างเยอะ เยอะแบบว่าบางทีคนทำอะไรไม่ถูกใจเรานิดนึงทำผิดจากที่เราสั่งเลยนิดนึงเราทุกคนอะเราว่าปกติเนาะทุกคนก็จะแบบโอ้ยไม่ได้ไปทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแต่เนี้ยอย่างที่ว่านพูดอ่ะเราเห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เราอ่ะใจเย็นมากขึ้นเข้าใจใช้ชีวิตในการแบบเข้าใจมุมมองเข้าใจสิ่งที่คนอื่นเป็นมากขึ้นแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เท่ากันไหมครับแบบเป็นผู้ซื้อผู้ขายเราไม่ได้ว่าไปช่วยเหลืออะไรขนาดนั้นนะเรื่องนี้สำคัญคือเราไม่ได้เข้าไปสร้างความสุขให้บุคคลที่มีความทุกข์คือถ้าเราเข้าไปเยี่ยมคนแก่ในบ้านพักคนชราที่เป็นโรคความจำเสื่อมอ่ะเราอาจจะพยายามไปตบมือร้องเพลงจูงมือเขามาเต้นรำซึ่งมันมีความแบบต้องพยายามแต่อันเนี้ยเราก็ฉันเข้าร้านอาหารแล้วฉันก็จะไปกินข้าวแต่ฉันก็รู้แต่ฉันก็รู้ว่าพนักงานทุกคนน่ะเป็นโรคความจำเสื่อมแต่สำหรับพี่แขกเนี่ยพี่แขกรู้สึกว่าท้ายที่สุดอะคำว่าความจำเสื่อมมันลึกมันมีเลเยอร์ของมันคือถ้าเรามองว่ามันเป็นความป่วยมันก็เป็นความป่วยแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นอีกสเตจหนึ่งของกระบวนการทำงานของสมองและการประมวลผลแห่งการสื่อสารซึ่งอยู่ในดิกชันนารีหรืออยู่ในโหมดการแปลคนละเวอร์ชั่นกับเราเราก็อาจจะไม่ได้มองเขาในฐานะที่เป็นคนป่วยแต่เรามองว่าเขามีกระบวนการประมวลผลข้อมูลและการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกประมวลน่ะแล้วสื่อสารตอบกับเราอ่ะคนละเวอร์ชันคนละเวอร์ชันมีโค้ดคนละชุดคนละชุดแต่เราก็สามารถ get along
เข้าได้เข้าใจได้ก็อยู่กันไปอ่ะบ้านลองคุยกับพี่สิคุยอะไรก็ได้ลองถามมาดิพี่จะสมมติว่าเราเที่ยงนี้ทานอะไรดีครับพี่แขกเฮ้ยกระโปรงพี่สวยไหมดีก็ดีสีชมพูแต่มันก็พอคุยกันได้หรือเปล่าจะไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าจะไม่ขนาดนั้นหรือกลางวันนี้ไปกินอาหารตามสั่งกินก๋วยเตี๋ยวแทนไหมอย่างนี้ไหมพี่แขกคือมันก็เป็นแค่โหมดการสื่อสารที่มันอาจจะไม่จำเป็นต้องจูนกันได้เสมอไปอ่ะคือพี่คือในอันเนี้ยพี่คิดว่าเขาพยายามนำสิ่งที่เรามองว่าเป็นความป่วยไข้หรือเป็นความผิดปกติเพียงเพราะเขาอยู่คนละโหมดกับเราอะมาสู่ความเป็น diversity แล้วสมัยนี้มันมีคำว่า neurodiversity คำว่า neurodiversity อะก็คือสภาวะที่สมองอะทำงานและประมวลผลไม่ตรงกับการประมวลผลของคนหมู่มากในสังคมแล้วคนเหล่านั้นน่ะก็เลยถูกดีเทคว่าป่วยแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแค่ different เขาแค่แตกต่างจากเราแล้วในความแตกต่างถ้าเราอยากเก็ตอะลองกับเขาก็อาจจะต้องมีการใช้ยาหรือมีการจัดสิ่งแวดล้อมสถานที่ให้มันสามารถเก็ตอะลองแล้วไม่สร้างปัญหาต่อกันแล้วพี่รู้สึกว่าต่อไปนี้เพอร์เซพชันของการมองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมอ่ะคือมันอาจจะมีมิติของการดูแลเรื่องสุขภาพกายให้แข็งแรงส่วนการสื่อสารน่ะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเมื่อเขาไปสู่โหมดการสื่อสารคนละโหมดใช้โค้ดคนละอันกับเราหมัดโลกไม่ได้แตก แล้วเรายังฟังก์ชันในแบบที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในโหมดเดียวกันเสมอ นะคะ